มิสเตอร์ซีอโอสปอยมี100ตอนที่16ไม่มีคำถามที่เธอแก้ปัญหาไม่ได้ซิงเหอมองไปยังจุดก่อนที่เธอจะว่างเปล่าความสดใสในตาของเธอได้หมองลงขณะที่เธอพูดฉันมันไร้ประโยชน์ฮะเซียซีมีปัญหาในการทำความเข้าใจความคิดของเธอหลังจากที่ฉันสูญเสียความทรงจำ ฉันได้กลายเป็นคนไร้ประโยชน์ฉันได้หลีกหนีจากความเป็นจริงตอนนี้ซิงเหอคิดเกี่ยวกับมันเมื่อหกปีที่ผ่านมานั้นเหมือนกับความฝันอันยาวนานเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะสูญเสียความทรงจำเช่นนั้นสมองของเธอมีแต่ความว่างเปล่าทิ้งไว้แต่เพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่าเธอล้มเหลวกับงานประจำวันที่น่าเบือ่อและดูเหมือนเธอไม่ได้ใส่ใจโลกรอบตัวของเธอเลย ถ้าเธอจะอธิบายชีวิตของเธอในช่วงหปีที่ผ่านมาด้วยคำคำเดียวก็คือมันไร้ค่าเซียซีคิดย้อนไปว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรเมื่อหกปีก่อนตอนที่ซิงเหอก้าวเข้ามาอยู่กับพวกเขาเธอดูสะด,ดุดล้มกับสิ่งง่ายๆในความเป็นจริงมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากสำหรับเธอในการที่จะออกไปหางานทำกระบวนการที่ยาวนานและแสนยากลำบาก เพราะเธอต้องการที่จะชนะความกดดันทางจิตวิทยาอย่างมากในทุกๆขั้นตอนเธอยังมีปัญหาในการจำชื่อของเขาให้ได้ในตอนแรกเธอมีความรู้ทางวิยทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์น้อยมากเธอเหมือนกับหุ่นเชิดเนื้อแท้ของเธอได้หายไปอย่างมากเกรงว่านั่นมันจะนำเธอตกลงไปสู่หนทางที่มืดมิดเซียซีรีบเปลี่ยนเรื่องคุยพี่สาวผมขอโทษที่เอาเรื่องอดีตมาพูด แต่ตอนนี้ความทรงจำของพี่กลับมาแล้วมุ่งเป้าไปที่อนาคตข้างหน้ากันเถอะนะด้วยความสามารถที่น่าประทับใจของพี่ผมมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนับจากนี้นายพูดถูกสิงเหอพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเริ่มอ่านหนังสือของเธอต่อภายในช่วงเวลาสั้นๆเธอจัดการตัวเองในการอัปเดตข่าวสารไอทีด้วยรายได้จากโปรเจกต์ในบัญชีธนาคารของเซียซี ซิงเหอไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบออกจากโรงพยาบาลอีกต่อไปซิงเหอเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างมีสมรรถภาพเพราะเธอใช้จ่ายแค่กับสิ่งที่มันคุ้มค่าเธอต้องการที่จะฟื้นฟูร่รางกายของเธออย่างสมบูรณ์ก่อนที่เธอจอกไปหาเงินข้างนอกเงินสามารถหาได้แต่สุขภาพไม่สามารถใช้อย่างสิ้นเปลืองได้นี่คือปัชญาของเธอการจบการศึกษาของเซียสีกำลังใกล้เข้ามา ดังนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมสักสองสาวันเขาตัดสินใจที่จะนอนโรงพยาบาลเพื่อคอยดูแลสิงเหอและทํางานโปรเจกต์เล็กๆรายได้ไม่เยอะการอุทิศตัวของสิงเหอการศึกษาหาความรู้ของเธอได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเซียซีนอกจากนี้เขายังหยิบหนังสือมาสองสาเล่มมาศึกษาในระหว่างที่เขาหยุดการเขียนโปรแกรมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามสิงเหอ หลังจากเวลาผ่านไปได้สองวันเซซีตระหนักได้ว่าซิงเหอเกือบจะเป็นสารานุกรมความรู้เดินได้ในด้านของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่มีคำถามใดที่เธอแก้ปัญหาไม่ได้แทนที่มันจะทำให้จิตใจของเขาหดหูมันกลับทำให้เขาดึงตัวเองให้พยายามหนักมากขึ้นเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้ไล่ตามพี่สาวอัจฉริยะของเขาได้ทันอย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอัจฉริยะกับคนธรรมดาอยู่ ในช่วงสองวันที่ผ่านมาซิงเหอได้อ่านหนังสืออ้างอิงจบสิบเล่มซิงเหอใส่หัวและถอนหายใจขณะที่เธอปิดหนังสือเล่มสุดท้ายลงเธอดูไม่ค่อยพอใจพี่สาวเกิดอะไรขึ้นเซียซีถามมีบางอย่างผิดพลาดในหนังสือพวกนี้หรอเปล่าไม่มีอะไรผิดพลาดกับพวกนี้หรอกแต่มันเป็นแค่หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนเขียนโปรแกรมโรงเรียนของนายมีหนังสืออะไรที่มันระดับสูงกว่านี้ไหม ซิงเหอถามเสียสีทำหน้ามุยพวกนี้เป็นหนังสือที่แนะนำให้อ่านจากสระจาจานของผมและผมไม่เข้าใจพวกมันแม้แต่ครึ่งเดียวพี่สาวพี่นี่ช่างแตกต่างจากคนอื่นเสจริงสุดท้ายแล้วหนังสือพวกนี้ก็มีไว้สำหรับอ่านในห้องเรียนข้อมูลของมันได้จัดไว้เพียงแค่ข้อมูลพื้นฐาน นายมีสถานที่ไหนในความคิดนายที่สามารถยืมหนังสือพวกนี้ออกจากห้องสมุดโรงเรียนของนายไหมเสียซีคิดเกี่ยวกับมันแล้วพูดถ้าเป็นรุ่นพี่ของผมละ่ะเขาเป็นผู้อํานวยการของบริษัทไอทีผมมั่นใจว่าเขาต้องมีหนังสือที่มีระดับเหมาะกับความสามารถของพี่อืมเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยสิงเหยยอมรับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาเขาตอนนี้เลยเสียซีรู้ว่าเธอรู้สึกกังวลกระวายใจในการที่จะหาข้อมูลใหม่ๆ ดังนั้นเขาจึงรีบจัดการให้โดยทันทีเขาโทรหารุ่นพี่ของเขาทางจุนติงเพื่อระบุความตั้งใจของเขาจุนติงตอบตกลงอย่างง่ายดายแล้วเขาก็บอกเซียซีมาพบเขาที่บริษัทของเขาเซียซีรีบไปที่บริษัทของเขาเขากำลังจะถามพนักงานต้อนรับเพื่อส่งข้อความให้จุนติงขณะนั้นจุนติงได้เดินออกมาจากคลิปพอดี